นี่คือ SUV ไฟฟ้าสมรรถนะสูงจากสัญชาติเกาหลีเรียกได้ว่าคันนี้เป็นตัวสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับเรถ่นไฟฟ้าตัวแรงของโลกเลยก็ว่าได้เนี่ยจ,จะไม่ใช่รถที่วิ่งได้ไกลและราคาค่อนข้างสูงครับแต่คันนี้บอกเลยว่าจะตอบโจทย์กับกลุ่มคนที่ชื่นชอบหรือว่ารักในการขับขี่และสามารถนำลงสนามหรือแทร็กได้จริงๆนะครับเพราะนี่คือ h y u n d a อ i น n i q 5N ตัวแรงของฮุนไดที่ได้ Division N มาการันตีความแรงครับคันนี้จะสุดแค่ไหนเดี๋ยวนี้ผมพาชมครับ ในวันที่26กันยายนที่ผ่านมาทางฮุนไดประเทศไทยได้เปิดตัวฮุนไดเอ o n i ก 5N อย่างเป็นทางการในประเทศไทยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยราคาคันนี้อยู่ที่3 7 9ล้านบาทคันนี้จะเป็นการนำเข้าแบบ CBU จากประเทศเกาหลีเลยนะครับและคันนี้นะครับผักซื้อแล้วก็จะรับประกันในเรื่องของแบตเตอรี่ทั้งหมด8ปีหรือระยะทาง1 6 0 0 0 0กมิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนครับต่อไปเราไปดูในเรื่องของมิติตัวถังของฮุนได i อ o n i ก 5N กันครับโดยคันนี้ ีจะมีความยาวอยู่ที่4,715ม mm, ิมกว้าง1,940ม mm, ิมสูง1,585ม mm, ิลมตรานล้อยาว3,000มิลลเมตรกาวเคียร์เลนส์จะอยู่ที่142ม mm, ิมและน้ำหนักตัวรถนะครับจะอยู่ที่2,230กิโลกรัมและเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับผมจะนำ ดิเมนชันของ 5N มาเปรียบเทียบกับตัว Ionic 5อย่างเดียวนะครับให้เห็นภาพกันว่าคันนี้จะมีความสปอร์ตมากขึ้นแค่ไหนครับโดย Hyundai Ionic 5N นะครับจะมีความยาวมากกว่า Ionic 5รุ่นธรรมดาอยู่ที่80มิลลิเมตรกว้างกว่า50มิลลิเมตรแต่ว่าจะเตี้ยก,กว่า20มิลลิเมตรครับส่วนฐานล้อจะยาวเท่ากันที่3,000มิลลิเมตรแต่ค่ากาวขี้ลนส์นะครับก็จะต่ำกว่าที่18มิลลิเมตรและน้ำหนักของ Hyundai Ionic 5N นะครับจะเยอะกว่า Ionic 5ธรรมดาที่ 240กิโลกรัมครับสำหรับฮุนไ d a อ i o นิก 5N นะครับได้แพลตฟอร์มที่เรียกว่า e-gmp แบบเดียวก,กันกับที่ใช้ในเรถยนตไฟฟ้าไลาอัพใหม่ๆของทางฮุนไดครับหรือ IONIQ 5ที่ผมได้มีโอกาสไปทดลองขับถึงอยุธยาสามารถไปรับชมตัวนั้นได้นะครับ และด้วยแพลตฟอร์ม eGMP นะครับจะทำให้คันนี้รองรับระบบที่เรียกว่า Ultra High Speed Charging หรือรองรับการชาร์จไว DC สูงสุดที่350กิโลวัตต์ครับที่ทางฮุนไดเคลมว่าสามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ภายใน18นาทีครับและได้ในเรื่องของ Multi Charging System ก็คือเป็นการรองรับสถาปัตยกรรมระหว่าง400โวลต์และ800โวลต์ในคันเดียวครับรวมถึงแพลตฟอร์มนี้นะครับจะให้ในเรื่องของ Performance การขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นและให้เรื่อง ของความเสถียรภาพของตัวรถดีมากยิ่งขึ้นและคันนี้นะครับก็จะได้ในเรื่องของ Center of g r a v i t y ที่ดีรวมถึงการขับขี่แบบล้อหลังหรือว่า r e a r w h e e l drive ทำให้คันนี้มีความขับสนุกมากยิ่งขึ้นกว่าตัว Hyundai IONIQ 5ธรรมดาครับ และด้วยแพลตฟอร์ม eGMP ทำให้คันนี้สามารถจุแบตเตอรี่ขนาด84กิโลวัตต์อัที่สามารถทำระยะที่วิ่งได้448กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน WLTP และคันนี้จะได้มอเตอร์คู่มานะครับขับเคลื่อน4ล้อหรือว่า All-wheel drive ครับโดยมอเตอร์ด้านหน้าจะส่งกำลังอยู่ที่235แรงม้าและส่งกำลังแรงบิดสูงสุดที่370นิวตันเมตรและมอเตอร์ด้านหลังนะครับจะส่งกำลังที่378แรงม้าแรงบิดสูงสุด 406นิวตันเมตรและหากรวมเอาพุทธทั้งหมดนะครับ Hyundai Ionic 5N จะส่งพละกกำลังสูงสุดที่601แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่740นิวตันเมตรแต่ถ้ายังไม่สะใจนะครับจะมีโหมดที่เรียกว่า N g u i e n Boost มาให้ได้ใช้งานหากกดปุ่มนี้ไปนะครับจะสามารถบูสต์พละกกำลังเพิ่มได้แรงม้าสูงสุดที่641แรงม้าและทำแรงบิดมหาศาลนะครับที่770นิวตันเมตรเลยทีเดียวครับ และคันนี้สามารถทำตัวเลขจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน3.4วินาทีหากใช้โหมด e n q u i n Boost และยังไม่พอนะครับสามารถทำท็อปสปีดได้ที่260กิโลเมตรต่อชั่วโมง มาในเรื่องของการออกแบบภายนอกของ h u ุนได i o n i ก 5N กันเราจะสังเกตได้เลยว่าคันนี้แตกต่างจากตัวปกตินะครับอย่าง h u ุนได i o n i ก5ด้วยชุดแต่งนะครับที่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นรวมถึงทริมสีแดงนะครับที่จะตกแต่งรอบคันและการตกแต่งสลับกับสีดํารวมถึงสีพิเศษนะครับที่จําเป็นจะต้องเพิ่มเงินและคันนี้จุใจเลยครับมีให้เลือกถึง10สีภายนอกเลย และขนาดล้อนะครับก็จะใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นปกตินะครับที่ h ุนไดอ n i c 5นะครับจะได้ล้อสเปค255-45ทับ R 2 0มานะครับแต่ใน h ุนไดอ i i ลิ n จะได้ล้อสเปค275ทับ ZR 2 1มาเรียกว่าล้อจะขนาดใหญ่ขึ้นนะครับและเราจะสังเกตในเรื่องของลายล้อนะครับจะมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแต่ว่ายังคงนะครับมีการเปลือยให้เห็นถึงคาลิเปอร์เบรกที่เล่นเป็นสีแดงนะครับพร้อมกับโลโก้ n ให้เห็นได้ชัดเลยว่าคันนี้ เป็น Hyundai IONIQ 5N นั่นเองครับสำหรับการออกแบบภายในของ Hyundai IONIQ 5N เรียกได้ว่าตอนนี้ผมได้เข้าไปนั่งสัมผัสคัญนจริงนะครับให้ความรู้สึกที่สปอร์ตและแตกต่างกับ Hyundai IONIQ 5ที่เคยได้ไปทดลองขับมาครับจากเดิมที่ผมเคยคอมเพลนในเรื่องของหน้าจอของ Hyundai IONIQ 5นะครับที่เขาจะให้เป็นสีขาวมาทำให้มันดูค่อนข้างแบบ แอบเชยแอบเก่าไว้นิดนึงนะครับแล้วผมก็เคยพูดว่าถ้าหากมันเป็นสีดำจะสวยมากๆและพอผมได้ไปน,นั่งใน Hyundai e l n i r 5N นะครับมันให้จอสีดํามาเรียบร้อยครับดูสวยงามรวมถึง UX UI ที่ดูสปอร์ตนะครับและที่โดดเด่นมากๆที่เตะตาทุกคนเลยเวลาเข้าไปนั่งก็จะหนีไม่พ้นในเรื่องของพวงมาลัยครับพวงมาลัยสปอร์ตที่จะมีปุ่มต่างๆเพิ่มไม่ได้ใช้งานมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นปุ่ม Engine Boost ที่เป็นสีแดงนะครับบนมุมขวาที่เป็น Multi Function ครับ รวมถึงโลโก้ N นะครับที่ปักโลโก้ไว้กลางพวงมลาลัยเลยและปุ่มซ้ายนะครับจะเป็นการรีสัรรานะ N และปุ่มขวาหากกดปุ๊บจะเป็นการ activate ในเรื่องของ N E Shift นั่นเองครับรวมถึงหลังพวงมาลัยน,นะครับก็จะมี paddle s h i f ให้ได้ใช้งานหากเรายังไม่ได้เข้าโหมด N นะครับตัว paddle s h i f ก็จะเป็นการปรับตั้งค่าในเรื่องของเ e v e l ของ Regen b r e a k นะครับว่าเป็นการเพิ่มลดหากเรา activate โหมด N ในที่เรียบร้อยนะครับจะเป็นการ shift เกียร Dual Clutch 8 Speed นั่นเองครับ รวมถึงคันนี้นะครับจะได้เบาะแบบสปอร์ตมานะครับเป็นบักเก็ตซีท และใช้วัสดุอาคารทาร่าสลับกับการเย็บข้างในนะครับเป็นสีน้ําเงินสวยงามมากๆครับรวมถึง USUI ในหน้าจอกลางนะครับก็จะเป็นกราฟิกที่เป็น N โดยเฉพาะเลยนะครับรวมถึงฟีเจอร์อย่าง Track SOC นะครับที่เราจะสามารถจับเวลา Track ที่เราขับขี่ได้นะครับโดยตัวรถก็จะจับจาก GPS และทําการรีคอร์ดใน Track นั้นๆให้ได้ใช้งานด้วยนั่นเองครับต่อไปเราไปดูสเปคที่เป็น N Division หรือสิ่งที่ทําให้ Hyundai Ionic 5N มีความสุดและให้สมรรถนะที่สูงส ุดในการขับเขียนครับในฟีเจอร์แรกที่โดดเด่นสำหรับคุณダ i o n i ก 5N ก็หนีไม่พ้นในเรื่องของ N Sound Active Plus ที่จะเป็นการจำลองเสียงเครื่องยนต์ให้กับตัวรถยนต์ไฟฟ้านะครับแต่จะมีให้เลือกทั้งหมด3โหมดโดยโหมดแรกนะครับชื่อโหมดว่า Ignition จะเป็นการจำลองเสียงเหมือนเครื่องยนต์สันดาบครับรวมถึงเวลาเราชิฟต์เกียร์นะครับ ถ้าหากทำงานร่วมกับโหมด NE Shift ก็จะเหมือนกับเราชี้เกียร์ขึ้นลงแล้วก็จะมีเสียงท่อออกมาจากรอบตัวของรถด,ด้วยนั่นเองครับส่วนโหมดเสียงที่2นะครับก็คือโหมด Evolution ครับจะเป็นโหมดการจำลองเหมือนกับ Futuristic ให้สาวความเป็นอิเล็กท c ิกของ N ครับที่มีความล้ำสมัยนั่นเอง และโหมดเสียงสุดท้ายนะครับเรียกว่าโหมดซูเปอร์โซนิกเป็นการจำลองจากเครื่องบินเจ็ตไฟเตอร์นะครับที่จะใช้ความเร็วสูงเหมือนกับเราใช้ซูเปอร์โซนิกสปีดในการขับขี่นั่นเองครับโดยเสียงจำลอง N Active Sound Plu นะครับจะผ่านลำโพงภายในตัวรถทั้งหมด8ตำแหน่งและนอกตัวรถหน้าหลังนะครับรวมเป็น2ตำแหน่งนั่นเองทำให้ไม่ว่าคนขับนะครับหรือคนที่อยู่ด้านนอกตัวรถ 5n ก็ได้ยินเสียงตัวรถด้วยเช่นกันทำให้อาจจะแยกไม่ออกเลยทีเดียวครับว่าคันนี้เป็นรถ่องไฟฟ้าหรือไม่ครับ ส่วนฟีเจอร์ NE Shift นะครับก็คือการจำลองเกียร์ Dual Clutch 8 Speed ที่เราสามารถเชนเกียร์ผ่าน p พ d ดล Shift หลังพวงมาลัยได้เลยนะครับแต่เราจำเป็นที่จะต้องกดปุ่ม N ก่อนนะครับด้านขวาเพื่อที่จะเปิดการใช้งานในเรื่องของ NE Shift นั่นเองแต่หากเรากดตัวปุ่ม N ด้านซ้ายเพียงอย่างเดียวนะครับจะเป็นการปลดล็อกระบบให้เข้าสู่การขับขี่แบบสปอร์ตนั่นเองครับ และด้วยการชิฟต์เกียร์แบบ NE Shift นะครับก็จะให้ฟีลลิ่งเสมือนกับขับขี่รถยนต์สันดาปแบบ8สปีดเลยทีเดียวเรียกได้ว่าการขับในแทร็กนะครับหรือว่าการนำลงสนามจะให้อัตรารถที่ดีเพราะว่าเวลาเรากดเบรกนะครับตัวรถก็จะจำลองทั้งในเรื่องของเสียงที่พูดไปเมื่อกี้นะครับรวมถึงการชิฟต์เกียร์หรือ engine brake นะครับโดยการใช้มอเตอร์น่วงเลียนแบบนั่นเองครับเรียกได้ว่าอัตรารดสาหรับคนที่อยากได้ฟีลลิ่งสันดาปอยู่คันนี้ก็มีมาให้เช่นกันครับ ระบบถัดมาเรียกว่า n road sense ที่ตัวรถนะครับจะดีเทคป้ายจราจรที่บอกว่าข้างหน้าจะมีโค้งเยอะและทางรถนะครับจะแนะนำให้เรา boost หรือว่าใช้โหมด n ในการขับขี่เพื่ออัตรรถในการขับขี่ที่สูงสุดเวลาจะเจอโค้งเยอะๆนั่นเองครับ ระบบสำหรับช่วงล่างของคันนี้นะครับจะเรียกว่า Electronic Control Suspension ก็คือการคอนโทรลช่วงล่างด้วยระบบไฟฟ้านะครับตามโหมดการขับขี่ที่เราเลือกไม่ว่าจะเป็นโหมด Normal s p o r t หรือว่าโหมด N นะครับส่วนอีกระบบของช่วงล่างคันนี้นะครับจะได้ Electronic Limited Slip Differential มาหรือที่เรียกว่า ELSD นะครับที่จะเป็นการ Detect เวลาขับขี่แล้วรถเกิดอาการถลายนะครับที่เราสามารถปรับตั้งค่าให้การถลายเป็นไปตามที่เราต้องการได้ครับ และทำให้คันนี้นะครับจะมีโหมดที่เรียกว่า n d r i f t Optimizer ที่หากเราต้องการจะเปิดนะครับให้เราหยุดตัวรถให้นิ่งก่อนนะครับเหยียบเบรกให้สุดแล้วกดไปที่ End Drift Optimizer นะครับระบบก็จะทำการทำให้การขับเคลื่อนนะครับไปที่มอเตอร์คู่หลัง100%หรือว่าเป็น Rear Bias เลยนะครับเวลาเราขับขี่ปุ๊บตัวรถก็จะจำกัดในเรื่องของระบบ traction control ต่างๆนะครับทำให้ตัวรถนั้นสามารถ d r i f ทได้ตามที่เราต้องการเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าสายการขับขี่หรือคนที่ชอบ d r i f ทนะครับในรถยนต์ไฟฟ้าสามารถทำได้ด้วยโหมดนี้ในตัวเอนั่นเองครับ หรือถ้าหากเราต้องการปรับตั้งค่าในเรื่องของ b บแอการขับขี่ล้อหน้าหรือล้อคู่หลังนะครับเราสามารถปรับได้ที่โหมด n Torque Distribution นะครับเราจะสามารถลากได้เลยว่าต้องการให้ Rear Bias กี่เปอร์เซ็นต์หรือขับเคลื่อนล้อหน้ากี่เปอร์เซ็นต์หรือจะขับแบบ50 50 Four Wheel Drive ก็ทำได้เช่นกันครับนี่ก็คือความล้ําหรือว่าการปรับตั้งค่าในการขับขี่ให้เราใจสูงสุดในตัว 5N นั่นเองครับ และคันนี้จะมีโหมดที่เรียกว่า N Launch Control หรือการออกตัวแบบ N นะครับหากเราใช้โหมดปกติแล้วทำการออกตัวจากนิ่งนะครับกดไปให้สุดเลยนะครับจะใช้ระยะเวลาการทำตัวเลข0ถึง100กิมต่อชั่วโมงภายใน3.5วินาทีแต่หากเราเปิดโหมด N Green Boost นะครับ จะสามารถทำตัวเลขได้ที่3.4วินาทีครับและในโหมดฟีเจอร์สุดท้ายของ Endivision นะครับก็คือโหมดที่เรียกว่า e n Paddle หากเราก,กดโหมดนี้นะครับเสมือนกับการที่เราใช้ One paddle ในเรื่องไฟฟ้าทั่วไปแต่คันนี้นะครับจะทำการ Detect ในเรื่องของระยะการขับขี่ตัวรถสภาพถนนต่างๆครับให้เข้ากับสมรรถนะหรือความเร็วที่เราใช้และเวลาเข้าโค้งนะครับทำให้เราไม่จำเป็นจะต้องเติมเบรกอยู่ตลอดนั่นเองครับ เรียกว่าสายการขับขี่ที่ชิ้นกับรืไฟฟ้าที่เป็น One p a d โ l นะครับระบบนี้ก็จะเข้ามาช่วยเหลือคุณให้ขับขี่ได้สนุกมากยิ่งขึ้นครับยังไม่พอนะครับเอาใจสายลงแทร็กหรือสายแดกเรสนะครับโดย y u n d a i i o n i ก5 n จะมีโหมดที่เรียกว่า N Battery p r e c o n d i t i o n i n g จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับอุณหภูมิของแบตก่อนที่เราจะนำไปลงสนามแข่งหรือว่าแดกเรสนะครับหากนำลงสนามแข่ง ตัวรถนะครับก็จะปรับให้อุณหภูมิของแบตเตอรี่นั้นเตรียมพร้อมที่จะสามารถขับขี่ได้หลายรอบนะครับแต่หากต้องการนําไปแดกเรสนะครับตัวอุณหภูมิของแบตเตอรี่ก็จะเป็นการเตรียมการเพื่อที่จะให้อุณหภูมิพร้อมนะครับในการส่งกําลังสูงสุดเพียงระยะเวลาสั้นๆนั่นเองครับเรียกได้ว่าโหมดนี้นะครับถือว่าจําเป็นมากๆสําหรับคนที่ต้องการไปรีสปอร์ตนะและขับขี่บนแทร็กจริงๆเพราะว่ามี หลายแบรนด์รถยไฟฟ้านะครับที่นําลงไปขับในสนามแข่งจริงๆแล้วตัวแบตเตอรี่เองหรือมอเตอร์นะครับเกิดความร้อนฮีทนะครับจนไม่ไหวและไม่สามารถรีสสมรรถนะ ตัวเรื่องไฟฟ้าออกมาได้ด้วยเรื่องไอตัวระบบที่เตรียมแบตเตอรี่นะครับทำให้ฮุนได i อนิค 5N สามารถลงแทร็กได้จริงๆและสื่อต่างชาตินะครับก็เคยได้นำลงไปในสนามนูเบิร์กลิงและขับจบรอบโดยที่ไม่มีการเสียเพอร์ฟอร์แมสในการขับขี่เลยการันตีได้เลยครับว่าฮุนได i อนิค 5N นั้นสามารถนำลงแทร็กได้จริงๆครับ และนี่ก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับ y ุ n d a i อ o n ิก 5N SUV ไฟฟ้าสมรรถนะสูงที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับแบรนด์ h u ุ d a i นะครับทางทีมงานไอมดเองเราเนะครับรอคอ,อยามากๆที่จะได้ไปทดสอบการขับขีบข่ Hy ุ Hyundai n d a i อ o นิก 5N จริงๆนะครับว่าคันนี้จะสุดสมคำาล่ําลือหรือเปล่านะครับถ้าเรามีโอกาสได้รีวิวเราจะนำคลิปมาให้ได้ชมกันในอนาคตนะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ y ุ n d a i อ o n i ก 5N ชอบหรือไม่ชอบครับหรือว่าค่าตัว3.79ล้านแพงไปหรือไม่ครับสาหรับเรื่องไฟฟ้าที่สามารถ นำลงแทร็กได้จริงๆคันนี้ยไงก็คอมเมนต์มาให้ได้ชมกันนะครับวันนี้ผมนวดในมดต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ก่อนผมจะไปนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องไอ้มดไว้จะได้ไม่พลาดคลิปการอัปเดตข่าวดีๆแบบนี้รวมถึงการรีวิวรถในอนาคตของพวกเราด้วยนะครับไงก็ตามนะครับเจอกันคลิปหน้าผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ